สวัสดีค่ะทุกคนบอกชอตุเซทุนนะคะข่าวดีค่ะวันนี้สบคออกมาประกาศแล้วนะคะว่าตั้งแต่วันที่1มิถุนายนค่ะคนไทยทุกคนนะคะเดินทางกลับเข้าเมืองไทยไม่ต้องกรอก Thailand Pass ค่ะแต่สำหรับคนไทยที่ไม่ฉีดวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบโดสตามที่ประเทศไทยกำหนดนะคะก่อนเดินทางก็จะต้องแสดงผลการตรวจโควิดนะคะเป็นแบบ professional ATK นะคะคือไม่ได้ตรวจรับปิดด้วยตัวเองนะคะจะต้องไปตรวจที่ lab หรือว่าที่ pharmacy อะไรแล้วแต่นะคะหรือจะต้องมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบแสดงก่อนการเดินทางนะคะอันนี้สำหรับคนไทยนะคะที่ได้รับวัคซีนไม่ครบโดสหรือไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะแต่ก็ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass ค่ะย้ำค่ะคนไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass เริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะส่วนสำหรับชาวต่างชาตินะคะยังคงต้องลงทะเบียน Thailand Pass เหมือนเดิมค่ะแต่เอกสารที่ใช้น้อยมากๆและก็ไม่ต้องรอการอนุมัตินะคะลงปั๊บก็จะได้ QR Code ปุ๊บเลยค่ะสำหรับชาวต่างชาตินะคะลงทะเบียน Thailand Pass นะคะก็จะง่ายขึ้นค่ะใช้เอกสารแค่มีวัคซีนมีเทสนะคะสำหรับคนที่ฉีดวัคซีนไม่ครบโดสหรือว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนนะคะสองก็คือจะต้องมีอินชูรันส์ค่ะนั่นก็คือประกันสุขภาพค่ะสำหรับชาวต่างชาติเหมือนเดิมก็คือมีวงเงินคุ้มครอง 10,000 USD ค่ะและ3พาสปอร์ตเท่านั้นค่ะ Thailand Pass ตอนนี้ไม่ต้องรอการอนุมัตินะคะเพราะว่าเวลาลงทะเบียนก็จะได้ QR Code ทันทีค่ะเมื่อเดินทางถึงไทยนะคะอ๋อใช่ก่อนออกเดินทางค่ะก่อนเช็คอินก็จะต้องตรวจ QR code ก่อนนะคะถึงจะออก boarding pass ได้นะคะแล้วก็เมื่อถึงไทยนะคะก็จะต้องตรวจสอบนะคะแล้วก็เข้าระบบคัดกรองตามปกติเลยจ้ะแม่ขอย้ำนะคะคนไทยไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass นะคะชาวต่างชาติยังต้องลงอยู่ค่ะแต่จะง่ายขึ้นนะคะเริ่มวันที่1มิถุนายนนี้ค่ะ